จากการปวดเมื่อยบางทีก็ต้องไปออกกำลังกายใช่ไหมคะแต่ว่ามีเรื่องน่าตกใจเมื่อวันที่2ที่ผ่านมาท่านรองผู้ว่าของจังหวัดสตูลในขณะที่กำลังออกกำลังกายตีแบดท่านวูบแล้วก็หมดสติไปค่ะก็เลยทำให้หลายคนนั้นตั้งข้อสังเกตว่าการออกกำลังกายแท้จริงแล้วเป็นการสร้างเสริมสุขภาพหรือว่าเป็นการทำให้สุขภาพนั้นอาจจะมีปัญหาแล้วก็นำไปสู่การเสียชีวิตได้วันนี้จะพาไปดูค่ะว่าสาเหตุส่วนใหญ่ที่ทำให้การจากไปอย่างไม่ทันตั้งตัวนั้นเป็นอย่างไรติดตามกับรายงานนี้ค่ะหลายคนที่ได้ติดตามข่าวการสูญเสียรองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลวัย57ปีนายสรเดชสุนทรารชุนคงมีคำถามที่ย้อนแย้งกับความเชื่อนั่นคือทำไมออกกำลังกายแล้วกลับได้ผลเป็นลบเพราะรองผู้ว่ารายนี้เกิดอาการหมดสติลงขณะกำลังเล่นแบดมินตันอยู่ภายในศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาเทศบาลเมืองสตูลและเสียชีวิตในเวลาต่อมาที่โรงพยาบาลแต่นี่ไม่ใช่เหตุการณ์แรกที่ถูกตั้งคำถามเพราะในบ้านเราเฉพาะแวดวงข้าราชการเองก็มีข่าวเกิดขึ้นมาแล้วหลายครั้งอย่างเมื่อช่วงต้นปีคือกรณีนายประเมินไกรรถผู้อำนวยการเขตพระนครที่มีอาการล้มวูบหมดสติขณะนำข้าราชการและลูกจ้างเขตพระนครออกกำลังกายตามนโยบายออกกำลังกายทุกเย็นวันพุธของนายกรัฐมนตรีซึ่งแพทย์ระบุว่านายประเมินมีอาการหัวใจวายและที่เป็นข่าวโด่งดังของคอกีฬาหากย้อนกลับไปเมื่อปี2540เราต้องสูญเสียผู้ประกาศข่าวกีฬาชื่อดังเจ้าของฉายาย่อโย่งหรือเอกชัยนพจินดาซึ่งเกิดอาการแน่นหน้าอกและหายใจไม่ออกขณะเล่นเทนนิสก่อนที่จะเสียชีวิตไปก่อนวัยอันควรทีมข่าวได้สอบถามไปยังแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเราพบว่าข้อสันนิษฐานเบื้องต้นของอาการหมดสติและหัวใจหยุดเต้นกระทันหันส่วนใหญ่จะมาจากภาวะเลือดไม่สามารถไปเลี้ยงหัวใจได้ทันและเพียงพอส่วนอีกสาเหตุหนึ่งที่พบแต่ว่ามีสถิติน้อยกว่าคือภาวะที่หลอดเลือดในสมองตีบหรืออุดตันจากไขมันสะสมและลิ่มเลือดที่ไปอุดตันจนเลือดไม่สามารถไปเลี้ยงสมองได้รวมถึงหลอดเลือดปริแตกฉีกขาดเพราะว่าหลอดเลือดเสียความยืดหยุ่นจากการสะสมของไขมันทำให้ปริมาณเลือดที่ไปเลี้ยงสมองลดลงอย่างฉับพลันและทำให้เกิดเลือดออกในสมองส่งผลให้ผู้ป่วยเสียชีวิตในเวลาอันรวดเร็วได้เช่นกันส่วนภาวะเลือดไม่ไปเลี้ยงหัวใจซึ่งเป็นสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากหลอดเลือดหัวใจตีบอยู่แล้วเพราะมีการสะสมของสารต่างๆบนผนังหลอดเลือดเช่นไขมันและคอเลสเตอรอลที่น่าตกใจก็คือส่วนใหญ่คนที่เป็นจะไม่ค่อยแสดงอาการคนพวกนี้ใช้ชีวิตได้ตามปกติออกกำลังกายได้มีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่อาจมีอาการเสียดเมื่อเคลื่อนไหวหลายครั้งมีอาการวูบหมดสติเกิดขึ้นทั้งที่ไม่ได้ออกกำลังกายหรือว่าใช้แรงด้วยซ้ำการวูบไปเฉยๆอาจจะเกี่ยวเนื่องกับการอดนอนใช้ยาชูกำลังสูบบุหรี่โรคความดันและโรคเบาหวานเมื่อพบคนที่หมดสติในลักษณะนี้วิธีช่วยเหลือเบื้องต้นคือปั๊มหัวใจและนำส่งโรงพยาบาลแต่โรคนี้ตามสถิติแล้วครึ่งหนึ่งของคนที่มีอาการจะเสียชีวิตทันทีที่เหลือไปรักษาฉุกเฉินต่อแต่อีกครึ่งหนึ่งจำนวนนี้จะเสียชีวิตในเวลาต่อมานั่นแปลว่ามีโอกาสรอดชีวิตเพียง1ใน4หรือ 25% จากทั้งหมดเท่านั้นคำแนะนำจากแพทย์ระบุว่าคนทั่วไปที่เริ่มมีอายุจะต้องไปตรวจร่างกายเพิ่มเติมนอกเหนือจากในรายการตรวจสุขภาพประจำปีนั่นก็คือการทำเอ็กโคหัวใจเพื่อตรวจหาอัตราการเต้นของหัวใจว่าปกติหรือไม่โดยเฉพาะผู้ชายวัย50ปีขึ้นไปเพราะโรคนี้เกิดกับผู้ชายมากกว่าผู้หญิงเพราะฉะนั้นสำหรับคนที่มีอายุทั้งหลายไม่ว่าคุณจะออกกำลังกายหรือไม่ก็ตามทุกคนล้วนมีความเสี่ยงวันนี้ยังเดินเหินได้เป็นปกติแต่ถ้าไม่เฝ้าระวังโดยการตรวจร่างกายอย่างละเอียดแล้วอาการวูบหมดสติและมีโอกาสรอดแค่1ใน4ก็อาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อณลินสิงห์พุทธังกูลทีมข่าวเนชั่นทีวีรายงาน